สวัสดีครับเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วกับครูปอมนั่นเองในวันนี้วันติวโค้งสุดท้ายเฮือกสุดท้ายของแพท1รอบ2รอบมีนาของปีนี้เด็ก60นั่นเองในวันนี้เราจะมาติวกันรอบสุดท้ายที่ครูปอมจะมาจัดเต็มแล้วนะครับเพราะว่าอีก2วันวันเสาร์เราจะต้องไปสอบกันแล้วพรุ่งนี้ครูปอมติดภารกิจก็เลยไม่ได้มีการจัดไลฟ์รอบพิเศษขึ้นมาเนาะเพราะวันนี้เรามาจัดเต็มลุยกันวันนี้เลยใครที่ต้องสอบกันอีกนะครับโอเคเข้ามั้ยครับดูแล้วกระแสก็รู้สึกว่าปีนี้รอบ2จะเงียบกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยจะคึกคักกว่านี้อยู่ปีนี้นี่มองว่าครูปอมมองว่าน้องหลายคนน่าจะได้ที่เรียนกันเยอะแล้วก็เลยกระแสดูแล้วค่อนข้างจะเงียบเกี่ยวกับการสอบแกดแพทรอบที่2นะครับผมไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วนี่โหคึกคักกว่านี้คึกคักกว่านี้ปีนี้ก็จะเงียบลงแต่ยังไงแล้วก็จะเงียบหรือไม่เงียบนะเราก็มาสู้ไปด้วยกันครับโอเคมาคุยกันก่อนครับระหว่างนี้ระหว่างที่รอเข้ามาทักทายคอมเมนต์บอกครูปอมว่าเป็นไงบ้างเตรียมตัวถึงไหนกันแล้วพร้อมกันแล้วยังกับการเรียกว่ายังไงอะตัดสินดวงชะตาชีวิตของเราในรอบสุดท้ายโอกาสสุดท้ายก็คือการสอบแกดแพทก็แก้มือรอบที่2เพื่อแอดมิชชั่นนั่นเองที่จะตัดสินว่าเราจะได้ไปเรียนที่ไหนถูกไหมแล้วมันแทบจะเป็นการตัดสินที่เรียกว่าตัดสินทั้งชีวิตเลยอะเพราะตัดสินว่าเราเรียนที่ไหนปุ๊บมหาลัยที่ได้หรือคณะที่ได้ก็จะเป็นตัวตัดสินอีกว่าเราจบแล้วเราจะไปทำงานอะไรถูกไหมครับเพราะนี่คือโค้งสุดท้ายที่สำคัญมากๆที่เขาบอกว่าช่วงวัยรุ่นม.ปลายเนี่ยเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตในถูกต้องเลยนะครับเพราะมันคือการกำหนดเลยว่าเราจะเดินไปทางไหนต่อถูกไหมแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงนะบางคนอาจจะมีเป้าหมายแล้วบางคนอาจจะยังไม่มีเป้าหมายไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่มีเป้าหมายก็คำแนะนำของครูปอมนะครับก็มีอาจารย์ของครูปอมเองที่เคยสอนครูปอมสมัยเป็นเด็กเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าให้เลือกที่ถนัดอย่าเลือกที่ชอบคือถ้าเราชอบวิชาหนึ่งแต่สุดท้ายให้เราเลือกเรียนที่เราถนัดครับเพราะว่าถ้าเราชอบไปเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ถนัดจริงๆเรียนไปเรียนมาปุ๊บเข้ามหาลัยอาจจะยากเช่นเมื่อก่อนครูปอมชอบเคมีมากตอนม.ปลายเนี่ยชอบเคมีมากเลยแต่ว่าถึงเวลารู้ตัวว่าถนัดเลขรู้ตัวว่าถนัดเลขแต่เลขตอนม.ปลายนี่ไม่ชอบเลยแต่ถนัดทำคะแนนได้ดีตลอดปุ๊บสุดท้ายก็เลือกเรียนคณิตศาสตร์ไปเพราะว่าพอเริ่มเข้าปี1ปุ๊บครูปอมเรียนคณะวิทย์เรียนคณะวิทย์ที่มหิดลก็เขาปี1เนี่ยเรียนรวมทุกคนเลยยังไม่แยกภาควิชาปุ๊บไปเจอเคมีมหาลัยปุ๊บโอ้โหเห็นไหมถึงแม้ว่าจะชอบแค่ไหนแต่สุดท้ายเราไม่ได้ถนัดวิชาแนวนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรียนต่อไปเนี่ยต้องเครียดแน่ๆก็ไปเลือกที่เราถนัดปุ๊บเลขครูปอมถนัดแต่ว่าแม้จะไม่ได้ชอบมันเท่าไหร่เลยสุดท้ายเรียนไปเรียนมาเราถนัดเราทำได้อะเราก็สนุกกับเขาถูกไหมเป็นอย่างนี้เนาะโอเคครับเด็กๆแน่นอนวันนี้ก็จะมาตะลุยโจทย์อย่างเดียวเลยเลือกมาให้ดูหลายบทเลยตั้งแต่บทที่ครูปอมแนะนำให้เก็บคะแนนจำได้ไหมจากอันนี้จากนี่ที่เคยแนะนำไปคราวเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นเลยว่ามีบทไหนน่าเก็บคะแนนเนาะก็จะมีบางบทที่ยังค้างอยู่ก็คือเมทริกซ์เวกเตอร์เชิงสอนพวกนั้นแล้วก็ครูปอมเตรียมพวกเอ็กโปล็อกแคลคูลัสสำหรับอนุกรมมาให้ดูด้วยวันนี้ดูไปเลยว่านอกจากดูบทง่ายบทเก็บคะแนนได้แล้วเนี่ยบทที่ยากๆจะออกข้อสอบยังไงครูปอมก็เตรียมมาให้ดูเหมือนกันว่าบทยากๆจะออกข้อสอบแผ่น1รอบ2เนี่ยในลักษณะไหนนั่นเองโอเคไหมครับอ่ะว่าแล้วน้องๆเริ่มเข้ามาแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าไม่รอช้าแล้ววันนี้พยายามให้ได้จำนวนข้อเยอะเท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับโอเคครับเริ่มแรกแน่นอนนี่เลยเมทริกซ์ครับเมทริกซ์เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมกับที่ครูปอมพูดทุกทีเลยว่าเมทริกซ์เนี่ยในแพท1ไม่ใช่เรื่องยากนะเมทริกเขาจะยากใน9วิชาสามัญครับแต่ว่าถ้าเป็นแพท1เมทริกเนี่ยถือเป็นบทหนึ่งที่เก็บคะแนนได้แล้วมักจะออกข้อสอบแนวเดิมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวบอกว่าเอาเมทริกคูณกันหาอินเวอร์สทรานสโพสนู่นนี่นั่นดีเทอร์มินานต์วนไปวนมาอยู่แถวเนี้ยไม่ได้พลิกแพลงออกไปจากนี้เลยพวกอะไรนะเรื่องโลโอเปอเรชันเรื่องของเครเมอร์อาจจะเจอได้น้อยมากเลยแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องพวกนั้นใช้เวลาคิดเยอะถ้าออกข้อสอบมาจะทำไม่ได้ทำไม่ทันเลยโอเคไหมน้องๆที่อยู่ด้วยกันตรงนี้เตรียมพร้อมเตรียมกระดาษให้พร้อมแล้วคิดไปพร้อมกันเลยครับข้อนี้มาดูกันดีกว่าครับ
แน่นอนครับโจทย์กำหนดมาให้ข้อนี้ประหลาดตรงที่ว่าเขากำหนด A inverse B inverse มาทุกทีโจทย์ก็จะบอกว่าเมทริกซ์ A หน้าตางี้เมทริกซ์ B หน้าตางี้ถูกปะแต่รอบนี้มาปุ๊บบอก inverse ไม่บอก A กับ B เฉยๆมาซึ่งแน่นอนโอเคเราอาจจะหากลับไปเป็น A กลับไปเป็น B เฉยๆได้แต่เสียเวลาครับไม่เป็นไรเรามาดูสิ่งที่เราต้องการดีกว่าครับสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการสิใช่สิ่งที่เราต้องการนี่แหละคือ determinant ถูกปะdeterminant ของ2 a บวก b อันนี้สำคัญนะครับสมบัติเขาบอกว่าไงสมบัติเขาบอกว่าถ้าเป็นการบวกแยกไม่ได้ถูกปะเราไม่สามารถแยกเป็นอันนี้สำคัญนะเพราะว่าครูปอมเห็นมีหลายคนที่ผิดอย่างเงี้ยแยกเป็น det 2 a แล้วก็เป็น det b บวกกันเนี่ยแยกขึ้นมาปุ๊บซึ่งอันนี้สำคัญครับสมบัติเมทริกซ์เนี่ยเขาแยกไม่ได้นะผิดนะครับห้ามเลยแยกได้เมื่อเป็นการคูณและการหารแต่การหารโอเคเมทริกซ์ไม่มีเนาะการหารถ้าเป็นการคูณเดทเอคูณบีโอเคเราแยกได้นี่คือเบสิกที่เราต้องรู้นะเป็นการบวกแยกไม่ได้แยกไม่ได้ทำไงเราจะต้องหาตัวนี้เลยครับหาข้างในเนี่ยว่า 2a บวก b หน้าตาเป็นยังไงแล้วมาหาดีเทอร์มินันต์ตรงๆเป็นลักษณะนี้โอเคไหมทีนี้ลองมาดูสิ่งที่โจทย์ให้ครับโจทย์ให้เจ้านี่มา A transpose แล้วมี inverse ด้วยแล้วคูณ B เข้าไปถูกปะเอาทีละตัวครับครูปอมอธิบายทีละตัวแล้วกันเอาตัวแรกเลย A transpose แล้ว inverse แต่เรามี A inverse อยู่หมายความว่าไงครับหมายความว่า A เราจะต้องเปลี่ยนกลับไปเป็น A เฉยๆแล้วค่อย transpose แล้วค่อย inverse อีกทีไหมไม่ต้องนะครับเสียเวลาเพราะสมบัติเขาบอกว่าไอเนี้ยสลับได้ลำดับในการหา inverse กับ transpose เนี่ยสลับกันได้นะโอเคไหมเพราะถ้าเราสลับปุ๊บมันจะกลายเป็น a inverse แล้ว transpose เลยซึ่งหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราเอาเจ้านี่ครับ a 0ลบ2 1เนี่ย transpose ได้เลยถูกปะ transpose ได้เลยแบบนี้มันก็จะไม่ยุ่งยากละกลายเป็น a ลบ2 0 1โดยที่ไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยน A inverse เป็น A เฉยๆแล้วค่อยไปทานสโพสแล้ว inverse อีกรอบนึงแบบนั้นนี่ทำไปทำมาโหเสียเวลามากเลยถูกปะถูกไหมครับโอเคครับมาเริ่มแรกง่ายๆเนาะเหมือนเดิมนะเร็วไปช้าไปไม่ทันยังไงคอมเมนต์บอกถามไปเลยครูปอมจะตอบให้นะครับถัดไปครับ A แล้วเมทริกซ์ B อ่ะเราจะต้องเอาสิ่งนี้ถูกไหม A ลบ2 0 1ไปคูณกับ B เรามี B inverse หา B ได้ไหมหาได้ก็คือหา inverse ซ้ำอีกทีนึงแต่ครูปอมบอกว่ามันเสียเวลาครับไม่จำเป็นเลยเพราะการหา inverse เนี่ยมันจะต้องไปหา det หาโน่นหานี่แล้วติดตัวแปรเยอะแยะเลยเทคนิคนะครับเวลาเจออะไรแนวๆนี้นะเราไม่ต้องมาหา inverse ตรงๆครับมันเสียเวลาเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามี b inverse ถูกปะเราสามารถที่จะอันนี้คือสมการนะเราสามารถที่จะทำอะไรเราสามารถที่จะเอา b inverse นะครับคูณเข้าไปทั้งสองข้างของสมการได้เลยถามว่าทำไมต้องคูณอ่ะครูปอมคูณเพื่อให้ b กับ b inverse เจอกันแล้วหายไปกลายเป็นเมทริกซ์ i ถูกไหมเนี่ยไม่ต้องหา b นะครูปอมเอา b inverse คูณปุ๊บมันตัดหายไปเลยหายไปเลยแบบนี้ได้เลยถูกไหมนี่ไงสำคัญก็คือเราคูณด้านหลังก็คูณด้านหลังทั้งคู่นะห้ามสลับที่การคูณนะครับเมทริกซ์พอคูณปุ๊บฝั่งซ้ายมือคืออะไรฝั่งซ้ายมือก็คือเนี่ยอันเนี้ยที่เราทำเมื่อกี้ใส่เข้ามาได้เลยถูกไหมเห็นไหมข้อนี้ง่ายนะเนี่ยกลายเป็น a 0ลบ2แล้วก็1นี่ส่วนด้านขวาเป็นไงครับด้านขวานี่เราตั้งคูณได้เลยตั้งคูณได้เลย b inverse มีอยู่แล้วนี่หน้าตาก็จะเป็น1 0 b แล้วก็1นี่ไงแล้วก็คูณตรงๆอ่ะใครคูณเมทริกซ์ไม่เป็นเนี่ยห้ามไปสอบนะเสียเวลาเลยแหละไม่ได้นะเราต้องคูณให้ได้นะครับเบสิกปุ๊บทำไงด้านหน้าใช้แนวนอนถูกป่ะด้านหน้าแนวนอนด้านหลังใช้แนวตั้งแล้วก็คูณออกมาครับด้านซ้ายยังเหมือนเดิมค้างไว้ไม่ได้ทำอะไรเขานี่ไงด้านขวาคูณเลยครับคูณเข้าไปอันแรกก็เนี่ยเห็นไหมหลักการนะบนซ้ายบนขวาล่างซ้ายล่างขวาเนี่ยเทคนิคคูปอมจะเป็นอย่างนี้บนซ้ายก็คูณเรียงเลยครับ8 1 8ลบ 2b ก็เป็น8ลบ 2b นี่ไงนี่คือบนซ้ายบนขวา8คูณ0ได้0ถูกปะ8คูณ0ได้0แล้วก็ลบ2คูณ1ได้ลบ2นี่ไงบนขวาอ่ะต่อนะล่างซ้ายก็เป็นลบ3บวก b ล่างขวาก็เป็น0บวก1อ่ะ
นี่ไงซึ่งตรงนี้ครับสังเกตดูไอ้2ที่เนี้ย0ลบ2 0บวก1ก็คือ2อันนี้ซึ่งเขาเท่ากันอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะมันก็คือเมทริกซ์เท่ากันอะถูกปะมันก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นอีก2อันทำไงอีก2อันก็แน่นอนสิ่งที่เราต้องทำก็คือจับเขาเท่ากันเลยถูกไหมครับจับเขาเท่ากันเลยอ่ะจับเท่ากันเลยครับอันแรกนี่ตัวที่1เห็นไหมตัวนี้ a กับตัวนี้ครับเท่ากันเราก็จะได้สมการขึ้นมาอันที่1สมการก็จะเป็น a เท่ากับ8ลบ 2b เห็นไหมนี่ไงอันที่2ก็คือ0กับนี่ลบ 3บวก b ก็เท่ากันเพราะมันคือตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมกลายเป็น0เท่ากับลบ 3บวก b เอาแบบนี้สบายเลยครับเพราะว่า b เท่ากับ3ถูกไหมครับนี่ไง b เท่ากับ3เรียบร้อยงั้นครูปอมก็สามารถที่จะเอาเจ้า b เท่ากับ3เนี่ยแทนเข้าไปในนี้ก็จะได้ว่า a เท่ากับ8ลบ2 3 6กลายเป็น2นี่ไงสรุปได้ a เป็น2ได้ b เป็น3ถูกไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะถึงตรงนี้ครูปอมหยุดไว้ก่อนมาดูอีกทีนึงว่าเมื่อกี้ครูปอมทำอะไรไปบ้างแล้วเผื่อสลับน้องๆที่เพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็โอเคอย่าลืมเรียกเพื่อนชวนเพื่อนแท็กเพื่อนแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยเพราะวันนี้คือโอกาสสุดท้ายที่จะได้ติวกันแล้วนะโอเคไหมเริ่มแรกนะครับจากสมการที่เขาให้มาเนี่ย a transpose inverseครูปอมบอกว่าไม่ครูปอมบอกสมบัติของเขาสามารถสลับ transpose inverse ได้ครูปอมก็เลยสลับกลายเป็น A inverse แล้ว transpose ก็คือเอา A inverse ที่โจทย์กำหนดมา transpose ได้เลยถูกไหมครับเสร็จแล้วครูปอมเอาสมการที่เขาให้เนี่ยคูณ B inverse ไปทั้งสองข้างเพราะโจทย์ให้ B inverse มาโจทย์ไม่ให้ B ถูกไหมครับคูณเข้าไปปุ๊บ B กับ B inverse เจอกันก็เลยตัดหายไปถูกไหมตัดหายไปเลยปุ๊บด้านซ้ายก็เหลือแค่ A-201 ที่เขาให้มาเมื่อกี้ไม่ที่เขาให้มาที่เราหาที่เรา transpose เมื่อกี้ด้านขวาก็เป็น8ลบ2ลบ3 1แล้วคูณกับ b inverse ซึ่งโจทย์ให้มาแล้วคูณตรงๆเลยครับคูณไปแล้วก็จับตำแหน่ง1 1กับตำแหน่ง2 1เท่ากันได้2สมการนี้ออกมาแก้ง่ายเลยครับ2สมการนี้ได้ b เป็น3ได้ a เป็น2ถูกไหมโอเคขั้นแรกแค่นี้เองเบสิกธรรมดามากเลยนี่คือแพทหนึ่งนะครับเห็นไหมไม่ยากต่อครับถัดไปเราทำอะไรอีกพอเราได้ a กับ b เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการหาเมทริกซ์ a กับเมทริกซ์ b เพื่อเอามาหาสิ่งนี้ครับ 2a บวก b ทำไงอ่ะแน่นอนเรามี a inverse เราก็ inverse อีกรอบกลายเป็น a เรามี b inverse เราก็ inverse อีกรอบกลายเป็น b ถูกไหมครับถูกไหมครับแล้วค่อยมาแทนค่าอีกทีนึงอ่ะตรงนี้อาจจะเป็นขั้นตอนที่เสียเวลาหน่อยละมาไม่เป็นไรรุ้ยเลยa inverse นะครับโจทย์บอกว่ามันคือ a 0ลบ2 1แต่ว่า a เป็น2ถูกไหมครูปอมแทนไปเลยนะเนี่ย2 0ลบ2 1อันนี้คือเจ้า a แทนเข้ามาถูกไหมต้องการเมทริกซ์ a เฉยๆเราก็หา inverse ของคนเนี้ยอีกทีนึงหา inverse ทำไงหา inverse ก็ต้อง1ส่วน det แล้วคูณด้วย adjoint ถูกปะ1ส่วน det คูณได้ adjoint ปุ๊บซึ่งตรงนี้ครับ det เป็นไง deta inverse ง่ายๆเลยคูณลงลบคูณขึ้นกลายเป็น2ลบ0ได้2เราก็เลยได้ว่าเมทริกซ์ a เฉยๆครับเท่ากับ1ส่วน det แล้วคูณ adjoint ซึ่ง adjoint ทวน adjoint ทำไง adjoint เอา2ตัวนี้สลับกันถูกไหมแล้วก็2อันนี้เติมลบปึ๊บอันนี้เติมลบนี่จำให้ได้นะนี่คือเบสิกนะครับคือถ้าเราไม่รู้เราจำไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าข้อสอบมันยากทั้งที่ไม่มีอะไรเลยแค่เรารู้ว่ามันทำยังไงแค่นั้นเองนี่ก็จะได้อันนี้เป็น1 2อันนี้เป็น2อันนี้เป็น0คงเดิมอ่ะนี่คือเมทริกซ์ A ครูปอมจะไม่กระจายเศษ1ส่วน2เข้าไปเพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายตอนหาเดซจำได้ไหมเราต้องใช้อะไรต้องใช้ 2A นี่เราสังเกตด้วยนะเวลาเราทำข้อสอบนะสังเกตด้วยว่าโจทย์ถามอะไรอย่างข้อนี้ถ้าเรากระจาย1ส่วน2เข้าไปได้ไหมได้มันจะกลายเป็นเศษส่วนแต่ข้อสังเกตคือโจทย์ต้องการเดซ 2a บวก b เห็นไหมครับ 2a บวก b หมายความว่าเราคูณ2เข้าไปครับเนี่ยพอคูณ2ปุ๊บไอ้เจ้า1ส่วน2ก็หายสิได้ 2a เป็นหน้าตาแบบนี้ละเนี่ยเฉยๆเลยไม่ต้องไปติดเศษส่วนถูกไหมนี่คือ a inverse อ่ะ b inverse บ้างครับ b inverse บ้าง
มาเมทริกซ์ B ครับ inverse หน้าตาคือ1 0 3 1ถูกไหม1 0แล้วก็ B 1แต่ว่า B คือ3ครูปอมแทนเข้ามาเนี่ยเจ้านี่คือ B ปุ๊บแทนเลยเพราะเราหาไว้แล้วนี่ไงหา inverse อีกรอบใช้ det ถูกไหมใช้ det det ก็หา det เขาก่อน det B inverse ปุ๊บกลายเป็นคูณลงลบคูณขึ้นได้1ชิวเลยครับแบบนี้เดทได้1เนี่ยก็จะได้ว่าเมทริกซ์ B เฉยๆคือ1ส่วนเดทนี่ก็1ส่วน1ไงเห็นไหมเหมือนเดิมแอดจอยสลับที่กันยังคงเป็น1 1อันนี้เป็นลบ3นี่เป็น0ได้แล้วนี่คือเมทริกซ์ B นี่ไอ้ตรงนี้ครูปอมตัดเลยก็ได้เห็นไหมไม่ต้องใช้สุดท้ายครับหาคำตอบกันมาปุ๊บ A 2A สิไม่ใช่ A 2A บวก B ก็คืออะไร2A ก็คือ1 0 2 2ถูกปะนี่คือ 2A แล้วก็บวกกับ B B ก็คือ1 0 3 1เนี่ยก็บวกเมทริกซ์อ่ะใครบวกไม่เป็นมั้ยเนี่ยบวกเลขกลายเป็น2 1 0แล้วก็3นี่คือ 2A บวก B หาเดทก็จบแล้วเป็นคำตอบแล้วเห็นไหมนี่ไงเดท 2A บวก B เท่ากับคูณลงลบคูณขึ้นได้6เนี่ยตอบ6ยากไหมเมทริกไม่ยากเลยเห็นไหมครับเนี่ยง่ายมากเลยโอเคไหมถ้าใครรู้สึกว่าเข้าใจแล้วตามทันแล้วมันง่ายจริงๆไหนกดไลค์ให้ครูปอมหน่อยขอบคุณครับเรามาดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับว่าข้อนี้ทำยังไงกดไลค์รัวๆเลยใครเข้าใจแล้วขั้นแรกเนี่ยครูปอมก็เอา A inverse transpose ก่อนแล้วก็แทนในสมการที่เขาให้มาแล้วในสมการที่เขาให้มานะครูปอมก็เอา B inverse คูณทั้งสองข้างเลยพอเขาให้ B inverse มาละพอเอา B inverse คูณปุ๊บมันตัดกันกับ B กลายเป็นสมการแบบนี้แล้วด้านขวาก็คูณตรงๆเลยปุ๊บคูณออกมาแฟบได้จับ2สมการเท่ากันปุ๊บแก้ได้ A กับ B เสร็จแล้วครูปอมแทนเข้าไปปุ๊บ A inverse ได้ตัวเลขมาแล้วก็หา inverse ซ้ำกลายเป็น A คูณ2เข้าไป B inverse ได้มาแล้วก็หา inverse ซ้ำได้เป็น B แล้วก็มาหา det 2A บวก B ก็จบละเห็นไหมเนี่ยคือมันเป็นเบสิกล้วนๆเลยนะสำหรับเรื่องของเมทริกซ์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะที่ครูปอมจะบอกว่าเมทริกซ์เนี่ยคือบทสำหรับเก็บคะแนนของแพท1ด้วยไม่เหมือนวิชาสามัญวิชาสามัญจะออกเมทริกซ์ยากกว่านี้โอเคไหมเนี่ยเริ่มข้อแรกด้วยข้อง่ายๆเลยเห็นไหมครับนี่น้องๆดูกันเงียบมากเลยอยู่กันเป็นร้อยคนเนี่ยดูเงียบเลยเนี่ยคิดกันอยู่ไหมหรือว่านั่งรอยๆฟังเปิดฟังเสียงครูปอมไปเล่นเนี่ยฮะเป็นไงใครไหนมีใครที่แบบมีที่เรียนแล้วไม่ต้องสอบแล้วไหมมีที่เรียนเรียบร้อยคอนเฟิร์มแล้วว่าจะได้ไปที่ไหนแล้วยังมานั่งดูแบบว่าทบทวนความรู้กับครูปอมอยู่เนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยสิว่าติดที่ไหนบ้างติดที่ไหนบ้างครูปอมจะได้รู้ว่าน้องๆเป็นยังไงส่วนใหญ่ติดกันแล้วยังหรือส่วนใหญ่ยังต้องสอบแก้มือต่อแล้วยังต้องยื่นแอดมิชชั่นอีกถูกไหมแล้วก็มีน้องบางคนที่ยังสอบไฟนอลอยู่ครูปอมจำได้ที่บอกว่าสอบถึงวันศุกร์เลยโหดร้ายมากเลยนี่ก็จัดเวลาดีๆนะครับโอเคไหมอ่ะเป็นยังไงไม่ได้ยากอย่างที่คิดแน่นอนครับเรื่องถัดไปนี่เวกเตอร์เชิงสอนถูกปะเวกเตอร์เชิงสอนก็ไม่ใช่เรื่องที่โหดร้ายอะไรนะเชิงซ้อนเนี่ยชื่อมันอาจดูน่ากลัวแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้โหดขนาดนั้นลองมาดูกันดีกว่าเอาเวกเตอร์ก่อนนะครับนี่เวกเตอร์ฟึบนี่เวกเตอร์กับเชิงซ้อนเนี่ยไอเดียคล้ายๆกันลองดูเวกเตอร์ข้อนี้ครับเวกเตอร์ข้อนี้นี่ตอนครูปอมไปสอบข้อนี้นี่ถือว่าเป็นข้อที่ไม่ง่ายยากในระดับนึงเลยจำได้ตอนนั้นที่กว่าครูปอมจะคิดออกเหมือนกันนะในห้องสอบเนี่ยแต่ว่าโดยรวมแล้วไอเดียมันก็คล้ายๆเดิมก็คือส่วนใหญ่เขาจะชอบออกเล่นการดอทกันดอทกันอย่างเงี้ย a. b. b. c. ดอทกันไปดอทกันมาแล้วก็ถามตัวแปรเนี่ยธรรมดาเลยเห็นไหมอ่ะลองดูกันดีกว่าครับข้อนี้กำหนดเวกเตอร์มา3อัน a b c โอเคให้อะไรมาบอกว่า a บวก b ได้ t เท่าไหร่ไม่รู้คูณกับเวกเตอร์ c แล้วก็ให้เวกเตอร์ a มาแล้วนะเวกเตอร์ a อยู่นี่ให้ขนาดด้วยขนาด b เท่ากับขนาด a กำลัง2แล้วก็ให้ขนาดของเวกเตอร์ c มาอันนึงแล้วก็โจทย์มีการดอทแล้วบอกเท่ากับ9ถามว่าหา c ยังไงดีเป็นไงเริ่มแรกครูปอมเริ่มจากสมการแน่นอนว่าข้อมูลที่โจทย์ให้มาก็คือเจ้าเนี่ย
a บวก b เท่ากับ t คูณเวกเตอร์ c อ่ะโจทย์ให้สมการตัวนี้มาถูกปะให้สมการตัวนี้มาแล้วให้อะไรอีกให้สิ่งที่เป็นขนาดเวกเตอร์เห็นไหมให้ขนาดเวกเตอร์มาถามว่าการดอทเวกเตอร์กับขนาดเวกเตอร์เกี่ยวข้องกันยังไงสมบัตินี้ครูปอมเชื่อว่าทุกคนจำได้ก็คือที่บอกว่าเวกเตอร์ u ดอทกับเวกเตอร์ u ด้วยกันเองอ่ะถูกไหมถ้าเอาเวกเตอร์เดียวกันดอทกันเนี่ยไม่ใช่สิไม่มีขนาดเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ u มันจะกลายเป็นขนาดของตัวมันนี่แหละแล้วยกกำลังสองสมบัตินี้ครูปอมเชื่อว่าทุกคนจำได้นอกจากที่บอกว่า u ดอท v กลายเป็นขนาด u ขนาด v cos θ อีกหนึ่งสมบัติก็คือถ้าเอาตัวเดียวกันดอทกันจะได้ขนาดตัวมันเองกำลังสองเลยถูกไหมเพราะว่า cos 0มันก็เป็น1นั่นเองอ่ะแสดงว่าเราจะเอาตัวเดียวกันมาดอทกันถูกปะครูปอมก็เลยเลือกอะไรครูปอมเลือกเอาเวกเตอร์ c ครับดอททั้งสองข้างดอททั้งสองข้างทำไมครูปอมเลือกเวกเตอร์ c ครับครูปอมเลือกเวกเตอร์ c เพราะเขาให้มาแล้วว่าเวกเตอร์ c เนี่ยมีขนาดเป็นรูท2แต่ถ้าครูปอมเอาเวกเตอร์ a หรือ b คูณเข้าไปมันจะติดตัวแปรเยอะครูปอมก็เลยเอาเวกเตอร์ c นะคูณทั้งสองข้างแล้วกระจายเข้าไปครับด้านซ้ายกลายเป็นอะไรด้านซ้ายกลายเป็น a กลายเป็น a หวายผิดสี a ดอท c บวก b ดอท c กระจายเข้าไปเฉยๆเลยด้านขวาเวกเตอร์ c เจอเวกเตอร์ c ก็สมบัตินี้ไงกลายเป็น absolute c กำลัง2ถูกไหมครับกลายเป็น absolute c กำลัง2ซึ่งเรารู้อยู่แล้วนี่เขาเท่ากับ2ถูกไหมนี่ไงขนาด c คือรูท2งั้นขนาด c กำลัง2ก็เป็น2แบบนี้ถูกปะเรียบร้อยครับแล้วถัดไปทำอะไรต่อล่ะเราก็จะได้สมการที่1คือไม่สมการที่1อ่ะสมการนี้ค้างไว้ก่อน a.c บวก b.c เท่ากับ 2t นี่ไงเริ่มแรกโอเคไหมขั้นที่1นี่ใครไม่ทันบ้างขั้นที่1เนี่ยครูปอมเอาสมการที่เขาให้มานะเอาเวกเตอร์ c คูณ2ข้างเลยเพราะอะไรเพราะครูปอมต้องการให้ได้ขนาดของตัวนี้ขึ้นมาขนาดของ c โจเขาบอกตัวเลขมาแล้วไงปอมเลยเลือกอันนี้อ่ะถูกปะทีนี้ครับดูสมการนี้นะมันคล้ายอะไรนี่ไง a.c แล้วก็ b.c อยู่ตรงนี้เหมือนกันเป๊ะเลยแสดงว่าเราสามารถที่จะแทนค่าเข้าไปได้ถูกไหมครับเอาเนี้ยแทนเข้าไปเกิดอะไรขึ้นน่ะถ้าครูปอมแทนเข้าไปนะเราก็จะได้ว่าอันนี้ครับ a.b บวก 2t เท่ากับ9ถูกไหมนี่ไง b.c กับ c.a ก็คืออันที่เราหาไว้เนี่ย a.c กับ b.c เนี่ยมันสลับที่ได้ถูกป่ะดอทเวกเตอร์เท่ากับ 2t ครูปอมแทนเข้าไปได้ว่า a.b บวก 2t เท่ากับ9ง่ายๆเลยหรือว่า a.b ก็เท่ากับ9ลบ 2t นั่นเองนี่ไงค้างไว้อีกนะโอเคไหมถัดไปเราจะใช้อะไรครับถัดไปใช้อะไรถัดไปยังเหลือขนาดของเวกเตอร์ a กับขนาดของเวกเตอร์ b ที่ยังไม่ใช้ถูกปะที่ยังไม่ใช้ทำยังไงดีครับใช้อะไรได้เหมือนเดิมครับครูปอมเอาสมการอันนี้มาใช้อีก1รอบครับสมการตัวนี้นะ a บวก b เท่ากับ 2t ไม่ใช่ 2t เท่ากับ tc ครูปอมจับยกกำลัง2เลยแต่เวลายกกำลัง2จำสูตรได้ไหมมันต้องเป็นงี้นะ absolute แล้วกำลัง2ครับครูปอมใส่ absolute แล้วกำลัง2ให้เขานะโอเคไหมตรงนี้ครูปอมมาสมการเดิมแต่ว่าใส่ absolute แล้วยกกำลัง2ด้วยเนี่ยเป็นลักษณะนี้ปุ๊บทำไมครูปอมใช้สูตรนี้ครับจำได้ไหมครับเพราะด้านซ้ายเรากระจายได้กลายเป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังแต่2หน้าหลังที่เป็น a.b นะนี่จำให้ได้นะครับบวกหลังกำลัง2นี่ไงครูปอมต้องการเข้าสูตรนี้ก็เลยเลือกใช้สมการแบบนี้ซึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหาครับเท่ากับ t กำลัง2แล้วก็ fc กำลัง2ไม่มีผลอะไรไอ้ตรงนี้เท่ากับ2เหมือนเดิมเอามาใส่ได้เลยเห็นไหมสมการเดียวใช้2รอบไม่ผิดนะใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับเราแทนอะไรได้บ้างครับเรามี a.b ถูกไหมนี่คือ 9-2t ที่เราแทนไ
เรามีอะไรอีกเรามี absolute a เรามี absolute b หาจากไหนล่ะนี่ไงครับเมทริกซ์ a ไม่ใช่เมทริกซ์ a หลงละเวกเตอร์ a อยู่นี่แสดงว่าเราหาขนาดได้ถูกปะ a คือ i บวก j บวก k งั้นครูปอมหาขนาดเวกเตอร์ a เลยสิก็เป็นรูทอะไร1บวก1บวก1หรือว่ารูท3นั่นเองธรรมดาเลยแล้ว b อ่ะเขาบอกว่าขนาด b เท่ากับขนาด a ยกกำลัง2ก็คือรูท3กำลัง2คือ3เนี่ยแล้วก็แทนเข้ามาสิแทนเข้ามาสิอันนี้เป็นรูท3กำลัง2อันนี้เป็น3กำลัง2ถูกปะเนี่ยเห็นไหมครับทันไหมเนี่ยครูปอมหาเวกเตอร์ a โจทย์กำหนดมาให้แล้วว่าเป็น i บวก j บวก k นะครับ i บวก j บวก k f a ก็รูท1กำลัง2 1กำลัง2 1กำลัง2ตรงๆเลยเบสิกหาขนาดกลายเป็นรูท3 f b ก็คือ f a กำลัง2โจทย์กำหนดมาก็คือ3แล้วก็แทนเข้าไปในสมการนี้กลายเป็นอะไรกลายเป็น3บวก2คูณ9ลบ 2t บวก9เท่ากับ 2t กำลัง2เฮ้ยขั้นสุดท้ายแก้สมการกำลัง2หาตัว t ก็ได้คำตอบแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมว่ามันไม่ยากนะมา3บวกอะไรกระจายเลย18ลบ 4t บวก9เท่ากับ 2t กำลัง2ใครแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยฮะก็เป็น0เท่ากับ 2t กำลัง2บวก 4t แล้วก็เท่าไหร่ล่ะลบ30ถูกไหม3 18แล้วก็9เป็น30ก็เอามาลบฝั่งนี้เอา2ตัดเลยกลายเป็น2 1 2 2 2 4แล้วก็ตรงนี้15แยกตัวประกอบง่ายๆครับกลายเป็น t บวก5 t ลบ3เรียบร้อย t ก็เลยมี2ค่าคือ3กับลบ5แต่โจทย์ว่าไงโจทย์บอกว่า t เป็นจำนวนจริงบวกก็นี่ไงครับคำตอบก็คือ3เรียบร้อยแล้วสั้นๆเองข้อนี้เห็นปะไหนๆถ้าใครรู้สึกว่าข้อนี้ไม่ยากเลยขอหัวใจรัวๆเลยเรามาดูกันอีกรอบนึงครับว่าเราทำอะไรกันบ้างข้อนี้เห็นไหมนี่ไงมีน้องช่วยคิดแล้วน้องวิชาพรทีเท่ากับ3เยี่ยมมากครับถูกต้องมาทวนกันอีกหนึ่งรอบครับเริ่มแรกครูปอมเริ่มจาก a บวก b เท่ากับ t คูณ c สมการที่โจทย์ให้มาแล้วโจทย์ให้ absolute มาเยอะแยะเลยครูปอมก็เลยเอา c คูณ2ข้างครับไม่ใช่คูณดอทพอดอทกันปุ๊บด้านซ้ายกระจายกลายเป็น a.c กับ b.c บวกกันด้านขวา c.c สมบัติสำคัญก็คือ fc กำลัง2เนี่ย fc กำลัง2ก็คือรูท2กำลัง2ได้2กลายเป็น 2t ปุ๊บ a.c กับ b.c เนี่ยครูปอมแทนไปในสมการนี้เลยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยก็จะได้ว่า a.b เท่ากับ9ลบ 2t จัดรูปเฉยถัดไปคือเอาสมการเดิมมาใช้ใส่ absolute แล้วยกกำลัง2เนี่ยทั้ง2ข้างเลยเนี่ยๆๆอันนี้นะครูปอมใส่ f แล้วยกกำลัง2นั่นเองปุ๊บด้านซ้ายกระจายกระจายกำลัง2สมบูรณ์ธรรมดาสำคัญคือตรงนี้ต้องเป็น a.b นะจำให้แม่นนะครับอันนี้ก็ธรรมดาเลยแทนค่า fa หาตรงๆเลยเขาให้มาแล้ว fb ก็หาได้แทนค่าแก้สมการหาค่า t ได้2ค่าก็ตอบจำนวนจริงบวกก็คือ3นั่นเองเห็นไหมครับข้อนี้สบายเลยไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับข้อนี้เห็นไหมนี่ๆๆๆๆเห็นไหมครับได้แล้วโอเคไหมครับสบายมากเวกเตอร์อย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่บทที่ยากอะไรเลยนะครับเป็นไง2ข้อแบบชิวๆเอาข้อไม่โหดมากมาให้ดูก่อนที่เราจะไปปิดท้ายด้วยข้อแบบcalculus กับลำดับอนุกรมนะครับโอเคไหมอย่าลืมนะคลิปที่ผ่านมาที่ครูปอมติวเนี่ยพรุ่งนี้มีเวลากลับไปทวนดูได้นะแชร์ชวนเพื่อนดูก็ได้แชร์ให้เพื่อนด้วยแล้วก็เราตัวเราเองถ้าน้องสอบนะกลับไปดูว่าครูปอมทวนอะไรไปบ้างหรือไปเลื่อนหาบน Facebook อ่ะหรือว่าถ้าหาไม่เจอเข้าไป YouTube ก็ได้ YouTube search open ดูเรียนปุ๊บครูปอมอัพคลิปขึ้นไว้ทั้งหมดแล้วเข้าไปดูเข้าไปทวนกันได้เลยโอเคไหมไม่เข้าใจส่งอินบ็อกซ์มาถามได้ครูปอมก็จะพร้อมตอบอยู่ทั้งวันเลยโอเคไหมครับเรียบร้อยผ่านไป2ข้อแบบไม่ยากมากข้อถัดไปครับคู่หูของเวกเตอร์แน่นอนนี่เลยจำนวนเชิงซ้อนนั่นเองเลขข้อนี่เป็นไงเมื่อกี้ข้อ44อันนี้ข้อ33เลขสวยเชียว
ไม่รู้คนออกข้อสอบตั้งใจหรือเปล่านะครับมาดูกันเชิงซ้อนเนี่ยน้องๆมักจะกลัวกันเพราะเป็นเรื่องที่เรียนแล้วไม่ค่อยเข้าใจอ่ะมันเป็นเรื่องในจินตนาการถูกไหมชื่อก็บอกอยู่จำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรก็ว่ากันไปแต่เวลาออกข้อสอบนะครับเห็นไหมมันจะไม่ออกยากมากจะออกแบบว่าไอ้พวกเชิงขั้วก็ออกน้อยนะไม่ค่อยออกถอดรากที่แบบเยอะๆไม่ค่อยออกจะออกแบบเนี้ยง่ายๆเลยแอบโซลูทของจำนวนเชิงซ้อนถามส่วนจริงส่วนจินตภาพแนวเนี้ยเจอเยอะลองดูข้อนี้ครับนี่เลยสมการที่สำคัญเขาให้มาแน่นอนให้สมการแบบนี้มาครูปอมบอกเลยครับง่ายนิดเดียวกำหนดเลยครับกำหนดอะไรกำหนดแซดเป็น x บวก y iใครจะ a บวก b i ก็ได้นะแล้วแต่เลยกำหนดเป็นส่วนจริงกับส่วนจินตภาพขึ้นมาแล้วแทนเข้าไปครับแทนเข้าไปได้ absolute x บวก y i เท่ากับ absolute x บวก y i ลบ1บวก i นี่ไงซึ่งด้านซ้ายสายมือเราก็หา absolute ตรงๆได้เลยถูกปะ x กำลัง2บวก y กำลัง2ถอดรูทนี่ไงด้านขวาเป็นไงครับด้านขวาเนี่ยสังเกตกันส่วนจริงมีอะไรบ้างส่วนจริงถ้าครูปอมจัดรูปนะมันจะเป็นแบบนี้ครับ x ลบ1นี่คือส่วนจริงแล้วก็ส่วนจินตภาพก็คือ y บวก 1i นี่ไงดึง i ออกเพราะฉะนั้นพอมาหา absolute ปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับ x ลบ1กำลัง2บวกด้วย y บวก1กำลัง2 square root เหมือนเดิมเลยเห็นป่ะเหมือนเดิมเลยแล้วเป็นไงครับก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างถูกไหมรูทก็จะหายไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บรูทหายไปด้านในสองอันนี้กระจายกำลังสองสมบูรณ์แล้วเดี๋ยว x กำลังสองกับ y กำลังสองเขาจะหักล้างกันไปเองถูกป่ะมาดูกันเลยครับฝั่งซ้ายเหลือ x กำลังสองบวก y กำลังสองอ่ะฝั่งขวาคูปองกระจายนะหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองด้านนี้ก็หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนี่ไงครับปุ๊บอย่างที่บอกไปครับแฟบเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนี่ไงได้อะไรครับเราก็จะได้สมการแรกออกมาครูปอมจัดรูปนะโยนมาทางซ้ายแล้วกันกลายเป็น 2x ลบ 2y เท่ากับ1บวก1เป็น2ไว้ข้างนี้2ตัดได้เลย x ลบ yเท่ากัน1ค้างไว้ครับนี่สมการแรกติดไว้ก่อนเนาะฟุ๊บนี่แชปเห็นไหมสบายสบายครับอ่ะเอาใหม่ใครไม่ทันดูใหม่นะเริ่มแรกครูปอมเริ่มจากการกำหนด z ก่อนให้เป็น x บวก y i นี่แหละใครจะ a b แล้วแต่ถนัดเลยแล้วก็แทนไปในสมการที่เป็น absolute ปุ๊บหาตรงๆเลยข้อนี้ตรงนี้สบายมากปุ๊บกระจายกำลัง2ทั้ง2ข้างปุ๊บแล้วก็ x กำลัง2 y กำลัง2ตัดการจัดรูปได้สมการที่1ง่ายอันนี้ง่ายจริงขั้นที่2ครับข้อมูลถัดไปก็คืออะไรครับคนนี้เลยส่วนจริงของก้อนข้างในวงเล็บเป็น0แน่นอนเราก็เลยต้องหาก่อนว่าไอสิ่งที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงถูกปะก็คือเราจะหาตัวนี้ครับขั้นที่2นะหาอันนี้ครับ 1-2i คูณ z ส่วนด้วย 3-i หายังไงก็คูณหารกันตรงๆนี่แหละแล้วเลือกส่วนจริงมาเท่ากับ0ถูกไหมโอเคมันก่อนอื่นนะครูปอมแทนเข้าไปก่อนมันจะกลายเป็น 1-2i แล้วก็เป็น z ก็คือ x บวก y i ที่หาไว้เมื่อกี้ถูกไหมติดไว้2ตัวแปรก่อนนะอย่าเพิ่งไปอะไรมันเยอะโอเคครับแบบนี้จัดรูปเชิงซ้อนทำไงเราจะทำให้ข้างล่างไม่ติด i คือรูทถูกปะ i คือรูทลบ1เวลาทำให้ไม่ติดรูทเราก็ต้องคูณด้วยสิ่งที่เรียกว่าคอนจูเกตครับคูณเข้าไปเลย3บวก i 3บวก i นี่ไงเห็นไหมธรรมดาเลยคูณด้วยคอนจูเกตเข้าไปนะแล้วกระจายแล้วกระจายถูกไหมครับนี่มีน้องวิชาพรมาแล้วเร็วมากเลย x เป็น1ส่วน2 y เป็นลบ1ส่วน2เก่งมากมาดูกันว่าถูกไหมอ่ะคูณครับเวลาคูณคูณไงดีครูปอมก็เอา2วงเล็บนี้คูณเข้าหากันอย่าไปกระจายตรง xy นะมันจะยุ่งยากกลายเป็นเท่ากับฝั่งนี้นะปึ๊บสีเขียวสิ1-2i
3บวก i ไว้ด้วยกันแบบนี้เดี๋ยวเราจะคูณตรงนี้นะแล้วก็ x บวก y i ด้านล่างกลายเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ระวัง i กำลัง2ให้ดีอันนี้ครับกระจายกลายเป็นอะไรกลายเป็น3บวก i ลบ6 i ลบ2 i กำลัง2นี่ไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ครับ3ลบ5 i แล้วก็บวก2เพราะว่าเจ้า i กำลัง2คือลบ1ระวังให้ดี i กำลัง2คือลบ1เครื่องหมายมักจะพลาดกันอันนี้ก็เป็น x บวก y i เหมือนเดิมปุ๊บด้านล่างกลายเป็น9ลบลบ1ก็คือ10ก็คือ10อ่ะต่อนะกลายเป็น5ลบ5 i x บวก y i แล้วก็ส่วนด้วย10 นี่ไงเห็นไหมอ่ะตัดก่อนดีกว่าเอา5นี่แหละ5 1 5 5 2 10สุดท้ายทำอะไรครับสุดท้ายก็ต้องกระจายข้างบนถูกไหมกระจายข้างบนเลยไม่มีอะไรให้ทำแล้วนอกจากกระจายต่อนะครับกระจายเข้าไปอีกทีนึงครับกลายเป็น x บวก y i ลบ x i บวก y บวก y มาจากไหนบวก y ดูให้ดีนะมาจากดีครับลบ i คูณกับ y i กลายเป็นลบ y i กำลัง2นี่ครูปอมอย่างรวดเร็วเลยถูกไหมลบ y i กำลัง2กลายเป็นบวก y นั่นเองอ่ะด้านล่างยังมีส่วน2นะยังไม่ได้หายไปไหนนะครับส่วน2ยังอยู่ตรงนี้นี่โอเคกลายเป็นอะไรบ้างแยกส่วนจริงเลยส่วนจริงคือ x บวก y ส่วน2ส่วนจินตภาพคือ y ลบ x ส่วน2แล้วก็ i เนี่ยเห็นไหมแล้วโจทย์เขาว่าไงโจทย์เขาบอกว่าเจ้าส่วนจริงเนี่ยตรงเนี้ยส่วนจริงมันเท่ากับ0เราก็เลยได้อีก1สมการว่า x บวก y ส่วน2เท่ากับ0ถูกไหมครับนี่ไงโอเคไหมโอเคมาทวนอีก1รอบครับเมื่อกี้ครูปอมทำอะไรในขั้นที่2ขั้นที่2ครูปอมจะหาตัวนี้1ลบ2 i คูณ z แล้วหารด้วย3ลบ i ซึ่งครูปอมแทน z เข้าไปด้วย x บวก y i แน่นอนครับเราก็ต้องจัดการด้วยคอนจูเกตของเจ้านี่เพื่อให้ตัวส่วนไม่ติดตัว i นะครับก็คูณคอนจูเกตเศษและส่วนกระจายธรรมดาเลยจัดรูปมาเรื่อยๆเลยเห็นไหมกระจายอย่างเดียวกระจายไปกระจายมาระวัง i กำลัง2ให้ดีแล้วก็ได้ส่วนจริงแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่า x บวก y ส่วน2เท่ากับ0แน่นอนเราก็เลยได้ว่า x บวก y เท่ากับ0ด้วยปุ๊บนี่คือสมการที่2นี่คือสมการที่2สมการแรกเมื่อกี้ไง x ลบ y เท่ากับ1นี่คือสมการที่1สบายแล้วครับแก้ออกมาธรรมดาอันนี้ทุกคนแก้เป็นนะเราก็จะได้ว่า x เท่ากับ1ส่วน2 y เท่ากับลบ1ส่วน2จริงๆด้วยถูกต้องนะครับน้องวิชาพรเย่เห็นไหมได้ละได้ x กับ y แล้วพอได้ x กับ y หมายความว่าไงครับก็หมายความว่าตัว z ของเรามันก็เท่ากับ1ส่วน2ลบ1ส่วน2 iเพราะเรากำหนดว่า z คือ x บวก y i ถูกไหมก็เลยกลายเป็น1ส่วน2ลบ1ส่วน2 i นะครับนี่คือ z ของเราอ่ะเขาถามอะไรย้อนกลับไปดูคำถามกันดีกว่าครับเราได้ z มาแล้วนะเขาถามว่าตัวนี้ครับ 2z บวก1แล้ว absolute กำลัง2อันนี้ก็ไม่ยากแล้วครับหาค่าคิดเลขตรงๆเลยอ่ะช่วยครูปอมหน่อยเร็วมาปึ๊บ 2z บวก1 2z บวก1เอาตรงนี้ก่อนทีละขั้น2z ก็เป็น2แล้วก็นี่คือ z ปุ๊บบวก1เห็นไหมเห็นไหมครับทำไงสบายครับตัด2มันเลยนี่ไงกลายเป็น 2z บวก1ก็คือ1บวก1ได้2ลบ i โจทย์ต้องการ absolute แล้วกำลัง2ด้วยก็เลยกลายเป็น absolute ของ2ลบ i แล้วกำลัง2ถูกไหมครับกำลัง2ก็ไม่มีอะไรนะเราไม่ต้องไปกระจายกำลัง2สมบูรณ์นะครับกำลัง2ก็คือรูทมันหายไปอ่ะถูกไหมรูทมันหายไปกลายเป็น2กำลัง2บวกลบ1กำลัง2มีรูทแล้วกำลัง2อีกทีนึงซึ่งเขียนกันไว้เฉยๆเนี่ยแล้วมันก็จะหายไปเองเห็นไหมนี่ไงกลายเป็น2 2 4บวก1เท่ากับ5แฟบชิวมากเลยข้อนี้เห็นไหมครับเนี่ยง่ายกว่าข้อเวกเตอร์เมื่อกี้อีกเห็นไหมน้องกฤษณาเท่ากับ5กฤษณาไม่กฤษณาเลยกฤษณาตอบ5ถูกต้องครับศิรารัตน์ถูกต้องน้องวิชาพรก็ถูกต้องเยี่ยมมากครับเก่งมากอ่ะ
ใครทำได้ไหนขอกดว้าวรัวๆเลยเรามาดูอีกหนึ่งรอบนะครับว่าข้อนี้ครูปอมทำอะไรไปบ้างนี่ไงกดว้าวรัวๆเลยนะครับครูปอมจะได้รู้ว่าตามทันนี่เห็นไหมเริ่มแรกครูปอมกำหนดแซดสำหรับน้องที่มาไม่ทันเนาะครูปอมกำหนดแซดขึ้นมาครับเป็น x บวก y i แล้วก็แทนค่าในสมการแอบโซลูทครับจัดรูปไปเรื่อยๆเลยครับก็จะได้ว่าปุ๊บสมการแรกคืออย่างนี้ถัดไปเราหาตัวนี้ครับก้อนสีเขียวเนี่ยเห็นไหมหายังไงก็จัดรูปโดยการคูณคอนจูเกตด้วยเนี่ยพื้นฐานล้วนๆเลยเห็นไหมไม่มีอะไรพลิกแพงเลยคูณด้วยคอนจูเกตไปมาปุ๊บได้ว่าส่วนจริงคือ x บวก y ส่วน2ซึ่งโจทย์เขาบอกว่ามันเท่ากับ0ก็ได้2สมการแก้หา x หา y ได้ z ได้ z ปุ๊บก็ไปแทนค่าในตัวนี้แล้วหาคำตอบออกมาเห็นไหมเนี่ยสบายมากเลยข้อนี้ไม่มีอะไรเลยเชิงซ้อนเขาก็จะออกประมาณปีนึงก็ข้อหรือ2ข้อแค่นั้นแหละลิ้นพันกันข้อเดียวหรือ2ข้อแต่ว่าก็มีผลนะ8คะแนน6คะแนนบ้างเราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วกันครับแล้วพวกเรื่องที่เป็นประเภทแบบว่าเชิงขั้วนานๆจะออกสักทีหนึ่งก็ดูเผื่อไว้แต่ว่าเขาจะออกไม่ยากนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นี่ก็คือเรื่องที่น่าเก็บคะแนนสำหรับแผ่น1รอบ2ได้เองที่ครูปอมสรุปไว้โอเคไหมลองมาดูบทนี้ดีกว่าครับลองมาดูบทนี้ดีกว่าครับบทอะไรบทนี่เลยฟึบexpo นั่นเองเห็นไหมเลขยกกำลังหรือว่าอยู่ในเรื่องของ exponential นี่ข้อ3เลยครูปอมบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่พอออกรอบ2แล้วก็ยากขึ้นกว่ารอบแรกเพราะว่ามันก็จะมีอย่างข้ออย่างเงี้ยข้อนี้ขึ้นมาซึ่งข้อที่เช็คกอขอคอแบบนี้มันอาจจะมีความยากสำหรับน้องที่ไม่ถนัดเท่าไหร่คือถ้าออกมาเป็นตัวเลขคำนวณตรงๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนทำได้แต่ว่าพอออกมาเป็นตัวแปรแบบนี้ในรอบมีนา59เนี่ยออกโจทย์ประเภทนี้เยอะมากเลยนะที่มีแบบ MNRS ตัว P แล้วก็ให้พิจารณาถูกผิดอย่างเงี้ยเยอะมากซึ่งถ้าน้องไม่เข้าใจพื้นฐานเบสิกจริงๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันยากโอเคไหมลองมาดูข้อนี้กันครับข้อนี้เขาบอกอะไรบ้างเขาบอกว่าให้ตัวนี้มา1น้อยกว่า m น้อยกว่า r ทุกตัวเป็นจำนวนเต็มบวกหมดเลยนะ m n r s แล้วก็ b มากกว่า1 a มากกว่า1ด้วยอันนี้ก็ค้างไว้อย่างนั้นก่อนให้สมการเลยนี่คือสิ่งสำคัญครับ a กำลัง m เท่ากับ b กำลัง n แล้วก็ a กำลัง r เท่ากับ b กำลัง s 2 สมการนี้เอากอไก่ครับกอไก่ก่อนปุ๊บกอไก่กอไก่เราต้องการเปรียบเทียบ m บวก n แล้วก็ r บวก s แต่ถามว่าเอ๊ะm บวก n r บวก s อยู่ไหนมันอยู่ข้างบนอยู่บนเลขชี้กำลังถูกไหมครับอยู่ข้างบนแล้วทำยังไงเขาถึงมาบวกกันได้ถ้าจะบวกกันได้ก็ต้องจับมาคูณกันถูกปะจับมาคูณกันถูกไหมเพื่อให้เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันได้เนี่ยนี่คือไอเดียโอเคไหมนี่คือไอเดียครูปอมอธิบายไอเดียให้ฟังก่อนอ่ะลองดูครับเช่นเริ่มแรกสมการ a กำลัง m เท่ากับ b กำลัง n เราต้องการให้ได้ m บวก nเราก็ต้องหาอะไรสักอย่างเข้ามาคูณอะไรอ่ะเพื่อให้มันได้ m บวก n ครูปอมก็เลยต้องคูณด้วยสิ่งนี้ครับ a กำลัง n b เอา b a กำลัง n แบบนี้ได้ไหมได้เอานี้ดีกว่า m บวก n เอา b ดีกว่าครูปอมเอา b กำลัง n ดีกว่าปุ๊บนี่ไงถูกไหมเดี๋ยวนะครูปอมเอาอะไรคูณผิดแน่เลยเอ้ยไม่ใช่โทษต้องเป็น b กำลัง m โทษครับ b กำลัง m นี่ทำไมครูปอมเอาอันนี้คูณครับเพราะพอคูณเสร็จปุ๊บสังเกตดูด้านขวาครับมันจะกลายเป็น b ยกกำลัง m บวก n นี่คือสิ่งที่ต้องการนี่คือสิ่งที่ต้องการครับเห็นไหมส่วนด้านซ้ายก็จะกลายเป็น a คูณ b ยกกำลัง m เฉยๆอันนี้ค้างไว้ก่อนเนี่ยไอเดียเป็นงี้ครับครูปอมเริ่มจากสมการแรก a กำลัง m แล้วก็ b กำลัง n เราอยากให้มันได้ m บวก n ก็ต้องหาอะไรมาคูณเพื่อให้โดยให้ฐานเหมือนกันแล้วก็เลขชี้กำลังเป็นอีกตัวนึงจะได้เอามาบวกกันครูปอมก็เลยเลือก b กำลัง m จริงๆจะเลือก a ยกกำลัง n ก็ได้นะไม่ผิดนะครับแต่โอเคเอาอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันได้ m บวก n มาแล้วค้างไว้ก่อนเราอยากได้อะไรอีกครับเราอยากได้ r บวก s ถูกปะอยากได้ r บวก s มาอีกสมการหนึ่งก็คือ a กำลัง r เท่ากับ b กำลัง s นี่ไง
เอาอะไรคูณลักษณะเดียวกันเลยครับก็คือเอา b กำลัง r คูณเข้าไปเปลี่ยนสีกัน b ยกกำลัง r b ยกกำลัง r คูณคูณด้านซ้ายกลายเป็น ab ยกกำลัง r ด้านขวากลายเป็น b ยกกำลัง r บวก s เพราะเอาเลขชี้กำลังคูณกันถูกไหมนี่ไงแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเปรียบเทียบ2สมการนี้เปรียบเทียบไงครับขั้นที่1เราเปรียบเทียบ2อันนี้ก่อนทำไมเราเปรียบเทียบ2นี้ก็ AB เหมือนกัน AB เหมือนกันคูณกันถูกปะแล้ว M กับ R โจทย์เขาบอกว่านี่ไง M น้อยกว่า R ถูกไหม M น้อยกว่า R แสดงว่า AB ยกกำลัง M ก็ต้องน้อยกว่า AB ยกกำลัง Rเพราะอะไรเพราะ a มากกว่า1 b มากกว่า1คูณกันแสดงว่าคูณกันก็มากกว่า1แล้วตัวที่มากกว่า1ยกกำลังอะไรก็ตามมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มเราก็เลยไม่ต้องกลับเครื่องหมายนะแต่ถ้า a กับ b น้อยกว่า1อันนั้นอาจจะต้องกลับเครื่องหมายแต่นี้ไม่ต้องกลับเพราะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเราได้ว่า ab กำลัง m น้อยกว่า ab กำลัง r ab กำลัง m ก็คือ b กำลัง m บวก n เพราะเขาบอกมันเท่ากันไม่ใช่เขาบอกสิเราทำไปแล้วว่ามันเท่ากันab ยกกำลัง r ก็คือ b ยกกำลัง r บวก s ยังไงสุดท้าย b มากกว่า1เป็นฟังก์ชันเพิ่มงั้นครูปอมก็ตัดสิชึบชึบเกิดอะไรขึ้นนี่ไงสรุป m บวก n น้อยกว่า r บวก s ฟึบแหวบถูกไหมกอไก่ปึ๊บถูกต้องเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมอ่ะโอเคมาดูกันอีกรอบนึงครับกอไก่เราทำอะไรบ้างกอไก่ไอเดียก็คือต้องเอาตัวที่ยกกำลังอีกอันนึงมาคูณเพื่อให้เอาเลขชี้กำลังคูณกันได้ถูกไหมครูปอมก็เลยเริ่มจากสมการ a กำลัง m เท่ากับ b กำลัง n ที่โจทย์ให้เอา b กำลัง m คูณ2ข้างได้ b กำลัง m บวก n มาอีกอันนึงเช่นเดียวกัน a กำลัง r เท่ากับ b กำลัง s ก็คูณเข้าไป2ข้างอีกแล้วจับเปรียบเทียบกันสุดท้ายได้ m บวก n น้อยกว่า r บวก s ถูกต้องนี่คือกอไก่ยังไม่ยากเท่าไหร่ครับลองมาดูขอไข่ครับข้อขอไข่m ยกกำลัง n น้อยกว่า r ยกกำลัง s คราวนี้เราจะเอาสิ่งที่เป็นเลขชี้กำลังมายกกำลังด้วยกันถูกไหมเอามายกกำลังด้วยกันเองทำยังไงดีอะทำยังไงดีอะโอเคครูปอมเริ่มจากอะไรดีครูปอมเริ่มจากนี่ก่อนละกัน m กับ r ถูกไหม m กับ r ขอไข่สังเกตดูมันเป็น m กับ r ครูปอมก็เลยเริ่มจากสิ่งที่เขาให้มาคือ m น้อยกว่า rแสดงว่าถ้าครูปอมใส่ฐานเดียวกันเข้าไป a กำลัง m a กำลัง r ก็ยังคงน้อยกว่าเหมือนเดิมถูกไหมเริ่มแรกนะครับอันนี้คือโจทย์ให้มาโจทย์ให้มาว่า m น้อยกว่า r ครูปอมเติม a ยกกำลังเข้าไปเครื่องหมายไม่ต้องกลับเพราะว่า a เขามากกว่า1ได้ a กำลัง m น้อยกว่า a กำลัง r อันนี้ง่ายๆเลยขั้นที่1นะถัดไปทำอะไรต่อครับถัดไปโจทย์เขาบอกว่าa ยกกำลัง m เท่ากับ b ยกกำลัง n y สีผิดแล้วก็ a ยกกำลัง r เท่ากับ b ยกกำลัง s ครูปอมแทนเข้าไปมันก็เลยได้สมการว่า b กำลัง n น้อยกว่า b ยกกำลัง s ด้วยถูกไหมเนี่ยเปลี่ยนอันนี้เป็นนี้เปลี่ยนอันนี้เป็นอันนี้เครื่องหมายคงเดิมเครื่องหมายคงเดิมปุ๊บได้ตัวนี้ออกมาได้ตัวนี้ออกมาปุ๊บเรียบร้อยเราก็เลยได้ว่า n น้อยกว่า s ด้วย n น้อยกว่า s ด้วยเพราะฉะนั้นอะไรครับเพราะฉะนั้นจาก y สีจาก m น้อยกว่า r เราก็เลยได้ว่า m ยกกำลัง n ถ้ายกกำลังตัวเดียวกันก็น้อยกว่าอยู่ดีถ้าและ r ยกกำลัง n ก็น้อยกว่า r ยกกำลัง s ด้วย y ตัวนี้ต้องเป็นถูกแล้ว r ยกกำลัง n น้อยกว่า r กำลัง s ด้วยสมบัติถ่ายทอดครับนี่ไงสมบัติถ่ายทอดเราก็เลยได้ว่า m ยกกำลัง n น้อยกว่า r ยกกำลัง s อีกทีหนึ่งจบถูกต้องนี่คือขอไข่นี่ไง m กำลัง n น้อยกว่า r กำลัง s ปุ๊บเรียบร้อยเลยถูกต้องขอไข่ก็ถูกนี่ไงเห็นไหมคือมันจะดูมึนๆเพราะว่ามันมีตัวแปรเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วค่อยๆค
ค่อยๆจับยกกำลังไปเรื่อยๆเนี่ยเทียบไปเทียบมาถ่ายทอดมาได้ m กำลัง n น้อยกว่า r กำลัง s แล้วสบายมากเลยเห็นไหมเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยแล้วคอควายยิ่งง่ายเลยครับลองมาดูคอควายต่อคอควายยิ่งง่ายเลยง่ายจริงๆด้วยง่ายยังไงลองดูข้อคอควายนะคอควายเขาต้องการ n ส่วน s แล้วยกกำลังถูกปะแล้วยังไงเรามีอะไรครับเรามีว่าจากตรงนี้ครับ n น้อยกว่า s เราอยากได้ n ส่วน s ถูกไหมก็เอา s หารตลอดกลายเป็น n ส่วน s ต้องกลับเครื่องหมายไหมไม่ต้องเพราะมันมากกว่า1ถูกปะมันเป็นบวกเป็นบวกก็ไม่ต้องกลับเครื่องหมายได้ n ส่วน s น้อยกว่า1และจากอะไรต่อ n ส่วน s น้อยกว่า1ปุ๊บจากตัวนี้อีก m กับ rเขาบอกว่าไงไม่ใช่เขาบอกว่าเรามีว่าอะไรครับเรามีว่า m น้อยกว่า r n ส่วน s ยกกำลัง m คูปองเลยต้องกลับเครื่องหมายกลายเป็น n ส่วน s ยกกำลัง r ถามว่าทำไมกลับเครื่องหมายเพราะ n ส่วน s น้อยกว่า1ครับน้อยกว่า1ก็เลยเป็นฟังก์ชันลดไงนี่ไงเป็นฟังก์ชันลดไงสุดท้าย m น้อยกว่า r ยกกำลังก็เลยกลับเครื่องหมายเป็นแบบนี้คอควายถูกไหมคอควายถูกต้องเรียบร้อยข้อนี้ถูกหมดเลยทั้ง3ข้อนั่นเองเห็นปะโอเคน้องกุ๊กกิ๊กบอกว่าอธิบายขอไข่รอบนึงโอเคครับเรามาดูขอไข่อีกรอบนึงนะข้อคอควายเนี่ยง่ายเลยเห็นปะคอควายสั้นๆเนาะคอควาย n น้อยกว่า s คูปองเอา s มาหารก็ได้ n ส่วน s น้อยกว่า1ฟังก์ชันลดเพราะฉะนั้นยกกำลังก็เลยต้องกลับเครื่องหมายนั่นเองอ่ะมาดูขอไข่ครับขอไข่คูปองเปิดเต็มจอก่อนขอไข่เนี่ยเริ่มต้นจาก m น้อยกว่า r อันนี้โจทย์ให้มาครูปอมก็เลยเอา a ยกกำลังเข้าไปเอาอะไรก็ได้ยกกำลังให้เหมือนกันกลายเป็น a กำลัง m a กำลัง r ยังคงเดิมเครื่องหมายเหมือนเดิมเพราะ a มากกว่า1เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับได้แบบนี้แล้วโจทย์บอกว่า a กำลัง m เนี่ยเขาเท่ากับ b กำลัง n a กำลัง r เขาเท่ากับ b กำลัง s ตรงนี้ก็เลยได้ว่า b กำลัง n น้อยกว่า b กำลัง s ด้วยตัด b ออกสรุป n ก็น้อยกว่า s ด้วยอ่ะนี่คือฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับจากเดิมเลยจาก m น้อยกว่า r เหมือนเดิมครูปอมก็เลยจับยกกำลังด้วยอะไรก็ได้เข้าไปซึ่ง m กับ r เขามากกว่า1ถูกไหมพอครูปอมจับยกกำลัง n เข้าไปปุ๊บเครื่องหมายก็คงเดิมไม่ต้องกลับเครื่องหมายได้อันที่2บรรทัดที่2มาบรรทัดที่3มาจากไหนบรรทัดที่3 n น้อยกว่า s ครูปอมจับ r ยกกำลังเข้าไปเครื่องหมายไม่ต้องกลับอีกถูกไหมอะไรก็ตามเช่น2น้อยกว่า3เอาอะไรยกกำลัง2กับอันนั้นยกกำลัง3มันก็ต้องน้อยกว่าเหมือนเดิมถูกปะเนี่ย n น้อยกว่า s กลายเป็น r กำลัง n น้อยกว่า r กำลัง s ทำไมครูปอมเลือก r เพื่อให้มันต่อเนื่องกันมาตรงนี้ครับกลายเป็นสมบัติถ่ายทอดได้ m กำลัง n น้อยกว่า r ยกกำลัง s ออกมาขอไข่ก็เลยถูกต้องนั่นเองเห็นไหมครับโอเคอย่างที่บอกครับว่า x โปล็อกในรอบ2เนี่ยอย่างข้อนี้ x โปเฉยๆมันมีข้อยากเข้ามาก็เลยเป็นไปตามอะไรนะตามสถิติที่ครูปอมนับมาให้อ่ะว่าบทไหนน่าเก็บคะแนนในรอบ2เนี่ยมันก็จริงๆเลยว่า Expo ในรอบ2ยากขึ้นมาเห็นไหมน้องวรรณภาว่ามีวิธีเดาไหมคือเอาไว้ใช้ตอนท้ายสุดแล้วกันวิธีเดาเนี่ยเหมือนเดิมที่ครูปอมบอกก็คือข้อสอบพวกนี้เนี่ยช้อยเขาจะเฉลี่ยกันเช่นมีช้อยช้อย30ข้อถูกไหมช้อย30ข้อมี5ช้อยก็จะออกช้อยหนึ่งตอบ6ข้อโดยประมาณอาจจะไม่เป๊ะมากอาจจะมีบวกลบ 1-2 ข้อนะเช่นอันนึง8อันนึง4อันนึง5อะไรแบบนี้มีอยู่แต่ข้อไหนที่ยังไม่ค่อยตอบข้อนั้นแหละเวลาเดาเข้าใจไหมโอเคเห็นไหมครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะ Expo Lock ในรอบ2มีข้อยากเข้ามาก็จริงแต่ข้อที่เป็นเบสิกออกแพทเทิร์นเดิมก็ยังอยู่นะก็ยังมีนะครับเช่นข้อนี้เลยใครทำไม่ได้เนี่ยเขียนหัวตัวเองเลยข้อนี้ลองมาดูกันนี่ครับ Expo นอกจากจะมีข้อยากเพิ่มเข้ามาแล้วข้อง่ายเขายังมีเช่นข้อนี้เลยง่ายมากด้วยเห็นไหมสบายเลยเห็นไหมข้อนี้เบสิกมาก3กำลัง 2x 3กำลัง x โผล่มารู้เลยต้องใช้กำหนดตัวแปรแน่นอนอ่ะเริ่มแรกครูปอมจัดรูปก่อนข้อนี้อย่างรวดเร็วแข่งกันอุ้ยเกือบตกเก้าอี้แข่งกันข้อนี้เนี่ยต้องคิดให้ได้อย่างรวดเร็วเลย3กำลัง 2x
คูณ3กำลัง10แยกออกลบ4คูณ3กำลัง x แล้วก็คูณ3กำลัง6แล้วก็บวก27ครูปอมเปลี่ยนเป็น3กำลัง3เลยนี่ไงข้อนี้นะเหมือนจะเบสิกนะแต่ว่าความยากคืออะไรความยากคือเลขชี้กำลังเขาเยอะเลขชี้กำลังเขาเยอะถูกปะแต่ไม่เป็นไรเริ่มแรกครูปอมเอา3ยกกำลัง3ตัดกันเลยนี่ไง1อันนี้เหลือ3กำลัง3อันนี้เหลือ3กำลัง7ตัดไปเลยรอบที่1เราก็เลยได้สมการว่า3กำลัง7คูณ3กำลัง x ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยกำลัง 2x ลบ4คูณ3กำลัง3แล้วคูณด้วย3กำลัง x แล้วก็บวก1น้อยกว่าหรือเท่ากับ0โอเคมั้ย2ขั้นแรกนี่ไม่มีอะไรนะขั้นที่1ครูปอมแค่แยกเลขชี้กำลังออกขั้นที่2ก็เอา3กำลัง3ตัดฟึบๆๆออกมาให้เลขมันน้อยลงได้แบบนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยแหมแน่นอนครับใครแยกตัวประกอบได้นะทำไปเลยก็ได้ใครแยกได้จริงๆมันแยกตัวประกอบได้เลยแต่ว่าอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงขั้นที่1ทำไงดีครูปอมใช้วิธีนี้ครับสังเกตตัวนี้ก่อน3กำลัง3คูณ3กำลัง x ถ้าเกิดว่าครูปอมจับมาไว้ด้วยกันเช่นครูปอมแยกตัวนี้นะ3คูณ3กำลัง3คูณ3กำลัง3แยกตัวนี้แยก3กำลัง7ออกเป็นแบบนี้ดูให้ดีรู้ไหมว่าทำไมครูปอมแยกแบบนี้คือข้อนี้เนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคนะตรงขั้นนี้เป็นทริคละว่าทำไมครูปอมทำแบบนี้ครูปอมให้สังเกตตัวนี้3กำลัง3คูณ3กำลัง x ครูปอมก็เลยแยก3กำลัง7ออกเป็น3อันแล้วเอา2อันนี้ครับเข้าไปข้างในเลยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับมันจะกลายเป็น3คูณ3กำลัง3 3กำลัง x แล้วก็ยกกำลัง2นี่ไงเห็นไหมแล้วเจ้านี่มันก็จะกลายเป็นอะไรกลายเป็น3กำลัง x บวก3อันนี้ก็กลายเป็น3กำลัง x บวก3ทำให้มันเหมือนกันแล้วเลขจะน้อยลงแล้วเราก็ใช้วิธีการกำหนดตัวแปรเลยครับกำหนดไม่เอา a ซ้ำชื่อเซตสมมติ p แล้วกันเท่ากับ3กำลัง x บวก3กำหนดตัวแปรเลยแล้วสมการเรามันจะกลายเป็นแบบนี้ครับ3 p ลบ4 3 p กำลัง2ลบ4 p บวก1น้อยกว่าเท่ากับ0สมการเด็กเลยอ่ะเห็นไหมอ่ะดูใหม่นะคือข้อนี้มันเบสิกก็จริงแต่ว่าปัญหาคือเลขมันเยอะครับเห็นไหม3กำลัง7อย่างเงี้ยใครจะไปแยกตัวประกอบได้ล่ะครูปอมก็เลยสังเกตจากตรงนี้ครับ3กำลัง3แล้วก็3กำลัง x ถ้าคูณกันก็คือ3กำลัง x บวก3แบบนี้เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นตรงนี้ครูปอมแยก3กำลัง7ออกเป็น3กำลัง1 3กำลัง3 3กำลัง3 2ตัวจับโยนเข้ามาทำไมต้องใช้2ตัวเพราะเขามีกำลัง2ตรงนี้ครับกลายเป็น3กำลัง3คูณ3กำลัง x แล้วทั้งหมดกำลัง2หรือ3กำลัง x บวก3นั่นเองแล้วครูปอมกำหนด p เข้าไปกลายเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนี่คือทริคที่ครูปอมใช้เพื่อให้การแก้อสมการมันง่ายถูกไหมพอง่ายปุ๊บนี่ครูปอมแยกตัวประกอบ 3p ลบ 1p ลบ 1น้อยกว่าเท่ากับ0แล้วก็ลากไปเลยครับเส้นจำนวนฟึบได้1ส่วน3 1นี่ถึงนี่ถูกไหมง่ายเลยเห็นไหมขั้นนี้ง่ายเลยอ่ะถัดไปทำอะไรต่อถัดไปเราก็ต้องเอา p กลับเข้าไปแล้วแก้อีกทีนึงถูกปะตอนนี้เราได้ว่าไงครับเราได้ว่า p อยู่ตั้งแต่1ส่วน3จนถึง1แบบนี้คันนี้แทน p กลับเข้าไปอันนี้คือ3กำลังลบ1อันนี้คือ3กำลัง x บวก3และอันนี้คือ3ยกกำลัง0ตัด3ทิ้งครับฟึบได้ว่าลบ1น้อยกว่าเท่ากับ x บวก3น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะคำตอบยังนั่นแล้วสิก็เอา3ลบออกปุ๊บกลายเป็นลบ4น้อยกว่าเท่ากับ x น้อยกว่าเท่ากับลบ3จบเป็นสับเซตของใครลบ4ถึงลบ3ตอนนี้เราได้คำตอบแล้วก็คือว่า a คือปิดลบ4ถึงลบ3นั่นเองเป็นช่วงปิดได้เลยนะครับน้องศิรารัตน์ได้ช่วงปิดเลยโอเค
เป็นสับเซตข้อไหนไหนช่วยตอบหน่อยข้อนี้อย่างง่ายเลยลบ4ถึงลบ3เป็นสับเซตของอันนี้ไม่ใช่อ่ะนี่ไงข้อ B ลบ5ถึงลบ2ถูกไหมโจทย์เขาจะเพิ่มขั้นตอนบอกว่าเป็นสับเซตอะไรเนี่ยเขาจะไม่ถามตรงๆเขาชอบไม่ถามสับเซตแบบนี้ตลอดเลยเฮ้ยอย่างที่บอกครับ expo log expo ในรอบนี้อาจจะไม่ได้ออกง่ายตรงๆขนาดนั้นมีทริคอะไรต้องใช้หน่อยแต่โดยรวมมันก็จะมีทั้งข้อยากและข้อง่ายมาให้เราทำนะครับเขียนไหมไหนใครเข้าใจขอไลค์รัวๆเลยข้อนี้เรามาดูอีกหนึ่งรอบครับว่าครูปอมทำอะไรกันบ้างข้อนี้เริ่มแรกแน่นอนตามสเต็ปเลยแยกเลขชี้กำลังออกมาแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเรากำหนดให้3กำลัง x คือ p เราจะแยกตัวประกอบยากจริงๆแยกได้นะ3กำลัง7เนี่ยแต่ว่ามันยุ่งยากครับครูปอมก็เลยเอาไปรวมกับ x ข้างในกลายเป็น3กำลัง x บวก3แล้วข้างหน้าเนี่ยสัมประสิทธิ์จะเหลือน้อยลงแล้วกำหนด p คือ3กำลัง x บวก3เลยเห็นไหมแล้วมันจะได้สมการที่แยกตัวประกอบง่ายมากแก้อสมการได้ p ปุ๊บแทน p กับไปตัดแฟบๆๆได้ x ปุ๊บมาเช็คสับเซตก็คือตอบข้อ b เนี่ยสบายเลยข้อนี้เห็นไหมไม่ยากเลยข้อนี้ไม่ยากเลยแต่ว่ามีทริคนิดหนึ่งที่เราจะต้องดูเอาไว้เนาะไปปรับใช้ดูข้อนี้เป็นไงนี่คือ expo ครับมีทั้งง่ายทั้งยากนี่อย่างที่บอกไว้ครับนอกจากบทที่น่าเก็บคะแนนแล้วครูพร้อมก็มีบทที่ไม่น่าเก็บคะแนนเท่าไหร่มาให้ดูกันแต่ว่าคือถึงแม้ว่ามันจะไม่น่าเก็บคะแนนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเทมันได้นะเพราะมันออกเยอะแล้วมีผลกับคะแนนด้วยนั่นก็คือปึ๊บเห็นโจทย์ก็ร้องกรี๊ดแล้วเห็นมั้ยเป็นเรื่องของอะไรคัลคูลัสนั่นเองมีฟังก์ชันแล้วก็ให้เรื่องฟังก์ชันต่อเนื่องถูกมั้ยแล้วมีดิฟด้วยในกขคนะครับข้อนี้ที่เลือกมาเนี่ยยังไม่โหดเท่าไหร่ข้อนี้ยังไม่โหดเท่าไหร่ลองมาดูกันอย่าเพิ่งตกใจโจทย์อย่าเพิ่งไปดูกขคนะเริ่มแรกดูจากตัว f ข้างบนก่อนมันมีฟังก์ชันแล้วก็ติดตัวแปร ab ตามสเต็ปเลยเขาบอกว่าต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริงแสดงว่าเราใช้อันนี้หา AB ได้เลยถูกไหมเนี่ยเริ่มแรกอ่ะทีละจุดครับ x เท่ากับ a ไม่ใช่สิเดี๋ยวนะเอาทีละอันที่1คือ a ถูกแล้ว x เท่ากับ a ลิมิตซ้ายลิมิตขวาเท่ากันถูกไหมครับฟังก์ชันต่อเนื่องก็จะได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้ a ทางซ้ายของ fx กับลิมิตx เข้าใกล้ a ทางขวาของ fx เขาเท่ากันง่ายๆเลยซึ่งทางซ้ายคืออะไรลิมิต x เข้าใกล้ a ทางซ้ายก็คือใช้เป็นลิมิต x เข้าใกล้ a ทางซ้ายของ x บวก b ลบ4นี่ไงนี่คือทางซ้ายนี่คือทางซ้ายทางขวาใช้อันนี้ถูกไหมเนี่ยๆๆ x มากกว่า a ก็เป็นลิมิต x เข้าใกล้ a ทางขวาของ x กำลัง2บวก bx แล้วก็บวก a ทำไงก็จับ a โยนเข้าไปสิครับปึ๊บปึ๊บได้สมการแรกก็คือ a บวก b ลบ c เท่ากับ a กำลัง2บวก ab บวก a นี่ตัดเลยครับ a หายไปเพราะสมการแรกอะเพื่อความสะดวกครูปอมจะโยนมาไว้ด้านขวาให้หมดเลยนะครับกลายเป็น0เท่ากับa กำลัง2บวก ab ลบ b บวก4อ่ะค้างไว้ครับสมการที่1เนี่ยนี่คือต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a อีกขั้นหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งไงก็คือจุด x เท่ากับ b ถูกไหมตามสเต็ปเลยต่อเนื่องก็ต้องลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเท่ากัน x เข้าใกล้ b ทั้งบวก fxซึ่งลิมิตซ้ายใช้อะไรลิมิตซ้ายของ b อยู่นี่ไง x น้อยกว่า b ใช้อันกลางก็จะได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้ b ทางซ้ายของ x กำลัง2บวก bx บวก a นี่เห็นไหมนี่ลิมิตซ้ายลิมิตขวาแน่นอนเหลืออันสุดท้ายแล้วก็คือตัวนี้2 bx ลบ a 2 bx ลบ a ก็จะเป็นลิมิต x เข้าใกล้ b ทั้งบวกของ2 bx ลบ aตามสเต็ปเหมือนเดิมเป๊ะจับโยนเข้าไปในลิมิตเลยครับกลายเป็น b กำลัง2บวก b กำลัง2บวก a เท่ากับ 2b กำลัง2 ลบ a
เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นสมการนี้ตัดง่ายเลยได้ a เท่ากับลบ a อะไรอ่ะ a เท่ากับลบ a ก็ a เป็น0ไง a เป็น0ไงถูกไหมครับ a กับ a เท่ากับลบ a ไม่ใช่ไปตัด a นะตัดไม่ได้นะคือจริงๆเราก็ย้ายมากลายเป็น2 a เท่ากับ0ถูกไหมลบ a ย้ายมาบวกกันนั่นแหละหรือว่า a เท่ากับ a ก็คือ a เท่ากับลบ a ก็คือได้ a เป็น0น่ะตัวบวกตัวลบเท่ากันมีอยู่ค่าเดียวที่เป็นไปได้ก็คือ0ตัวเดียวถูกไหมครับแบบนี้อ่ะได้ a เป็น0และถัดไปเราก็หา b ได้ละครับแทนเข้าไปเลยในสมการแรกนี้เรียบร้อย a เป็น0ก็จะได้ว่า0เท่ากับ0บวก0ลบ b บวก4หรือว่า b เท่ากับ4นั่นเองนี่คือขั้นแรกใช้ความต่อเนื่องในการหาตัวแปร a กับ b โอเคทวนอีกรอบนึงครับข้อนี้เราทำอะไรไปบ้างขั้นที่1ครูปอมใช้ความต่อเนื่องอย่างเดียวเลยนะเห็นไหม x เท่ากับ a ก็คือลิมิตซ้ายขวาเท่ากันแทนค่าเข้าไปเลยปุ๊บลิมิตซ้ายเลือกมาลิมิตขวาเลือกมานี่เบสิกง่ายๆได้สมการแรกสีน้ำเงินค้างไว้ลิมิตที่เอ้ยไม่ใช่ลิมิตความต่อเนื่อง x เท่ากับ bก็ลิมิตซ้ายขวาเท่ากันทำเหมือนเดิมเป๊ะอันนี้บังเอิญตัดไปตัดมาได้ a เท่ากับ0เลย a เท่ากับ0แทนสมการแรกก็ได้ b เท่ากับ4เรียบร้อยเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน f(x) ของเราหน้าตาก็สวยงามแล้วเห็นไหมเราก็เลยได้ f(x) หน้าตาน่ารักออกมาก็คือ x เมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับ a นี่ไง x กำลัง2บวก 4xแล้วก็0น้อยกว่า x น้อยกว่าเท่ากับ4นี่แทน a กับ b เข้าไปนะอันล่างสุดเป็น 8x แล้วก็ x มากกว่า4นี่เห็นไหมได้ f(x) แล้วนี่คือ f(x) หน้าตาน่ารักเลยปึ๊บเรียบร้อยถัดไปทำอะไรครับถัดไปพิจารณากอไก่ขอไข่ขอควายครับมาดูกอไก่กันกอไก่ fof ที่ a ลบ ba ลบ b คืออะไร a ลบ b ก็คือ4ถูกปะ4หรือลบ4 a ลบ b ลบ4ดิลบ4 a เป็น0 b เป็น4ได้ลบ4แสดงว่าเราจะหา fof ที่ลบ4ข้อกอไก่นะมาต่อตรงนี้แล้วกันกอไก่ fof ที่ลบ4มันก็คือ f ที่ f ลบ4ธรรมดาเลยเห็นไหมแล้ว f ลบ4เป็นเท่าไหร่ไปดูกันลบ4ลบ4ใช้อันไหนลบ4ใช้อันนี้ถูกไหม x น้อยกว่าเท่ากับ0ก็คือ f x เท่ากับ x เราก็จะได้ว่ามันก็คือ f ของลบ4เฉยๆแล้วก็คือลบ4อีกนั่นแหละเห็นไหมเท่าไหมก็เท่ากับ a ลบ b จริงๆกอไก่ถูกต้องนะครับเนี่ยสบายเลยคือโจทย์แคลคูลัสแบบนี้เนี่ยมันจะยากตรงขั้นแรกที่เราหาตัวแปรให้เสร็จอะพอหาเสร็จปุ๊บมาเช็คอะไรพวกนี้มันง่ายแล้วอ่ะมันง่ายแล้วอ่ะถูกไหมในแบบนี้เลยข้อขอไข่อันนี้โดยสมบัติฟังก์ชันมันจริงอยู่แล้ว fa บวก b แยกเป็น fa บวก fb ได้เลยไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าจะเช็คก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่า fa บวก b ดูตรงนี้กันขอไข่เขาบอกว่า fa บวก b เท่ากับ fa บวก fbfa บวก b ก็คืออะไรก็คือ4อันนี้คือ0อันนี้คือ4ได้เป็น f4 เท่ากับ f0 บวก f4 ซึ่ง f4 f0 คืออะไร f0 ก็คือ0เนี่ย f0 ก็คือ0ตัดไปได้ว่า f4 เท่ากับ f4 แน่นอนยังไงมันก็ต้องถูกต้องอ่ะถูกไหมครับขอไข่ก็ถูกต้องอีกแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมครับปึ๊บข้อควาย f พาร์ม f 2มาสุดท้ายละ f พาร์ม f 2อันนี้ก็ดิฟกันดีกว่าครับข้อควายนะy f พาร์ม f 2เอาตัวนี้ก่อน f 2คืออะไร f 2อยู่ในช่วงนี้ช่วงกลางได้2 2 4บวก8ได้12ก็เป็น f พาร์มที่12 f พาร์มที่12สิบสองต้องใช้อันไหนอ่ะต้องใช้อันล่างนี้ครับ f ที่12เห็นไหมแสดงว่าเราดิฟตัวนี้กลายเป็น d by dx ของฟังก์ชันก็คือ 8x ที่ x เท่ากับ12ซึ่งดิฟออกมาได้8เฉย
ถูกไหมเวลาเราดิฟฟังก์ชันที่มีการแยกช่วงอ่ะเราจะต้องดูว่าไอ้ข้างในคืออะไรเวลาดิฟฟังก์ชันแยกช่วงดูว่าข้างในคืออะไรแล้วจะได้มาเลือกว่าใช้อันไหนดิฟอย่างนี้ข้างในคือ12มันตรงกับช่วงล่างสุดเราก็เลยใช้ 8x ในการดิฟได้8อันแรกโอเคอันที่2คืออะไรอันที่2คือ f ของ f พาม2คือตัวนี้เหมือนเดิมเราหา f พาม2ก่อน f พาม2ก็คือว่าเราดูสิ f พาม2มันตกช่วงกลางแสดงว่าเราจะใช้ตัวนี้ในการดิฟ x กำลัง2บวก 4x ถูกปะงั้นครูปอมหานี้ก่อน f พาม2มันก็คือ d by dx ของ x กำลัง2บวก 4xแทนค่า x เท่ากับ2เนี่ยคือเราดูว่าด้านในคืออะไรแล้วไปเลือกช่วงถูกปะ x เท่ากับ2อยู่ช่วงกลางแสดงว่าเราใช้ x กำลัง2บวก 4x ในการดิฟกลายเป็น 2x บวก 4แล้วก็มีแทนค่า x เท่ากับ2ด้วยซึ่งดิฟอันนี้ดิฟแล้วก็แทน x เท่ากับ2เข้าไปได้4บวก4เป็น8ปุ๊บเรียบร้อยนี่คือ f พาม2อย่าเพิ่งรีบตอบว่ามันเท่ากันนะเพราะนี่คือ f พาม2เฉยๆเราแทนเข้าไปกลายเป็นตรงนี้คือ f 8เห็นไหมเนี่ยๆๆอันนี้คือข้างในนะ f 8คืออะไร f 8ก็คืออันล่างได้8 8 64 8x อ่ะก็เป็น64เรียบร้อยสรุปเท่าไหมครับสรุปมันก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันคอควายก็เลยผิดไปนั่นเองฟึบนี่คือแคลคูลัสครับข้อนี้อาจจะเสียเวลาหน่อยสรุปก็คือกอขอถูกคอควายผิดนั่นเองเห็นไหมครับนี่แต่ว่าไม่ยากเท่าไหร่นะข้อนี้อาจจะใช้เวลาคิดเยอะแต่ว่าไม่ได้ยากนะครับใครไหนใครได้ขอหัวใจรัวๆเลยครับมาเรามาดูกันอีกหนึ่งรอบครับข้อนี้ครูปอมเริ่มจากการทำอะไรก็แน่นอนเริ่มจากทำความต่อเนื่องนี่แหละพิจารณา x เท่ากับ a ปุ๊บจัดรูปได้สมการแรกพิจารณา x เท่ากับ b ลิมิตซ้ายขวาเท่ากันได้ a เป็น0แทนเข้ามาในสมการแรกได้ b เป็น4สบายเลยเนี่ยเราก็จะได้ fx ออกมาหน้าตาแบบนี้พิจารณากอไก่ครับกอไก่ fof ก็คือ f ที่ f ลบ4แทนค่าธรรมดาเลยสุดท้ายถูกต้องขอไข่เหมือนกันขอไข่นี่จริงๆไม่ต้องทำก็ถูกอยู่แล้วนะสมบัติของฟังก์ชันมันแยกได้อยู่แล้วโอเคไหมแต่ลองเช็คดูแล้วมันก็ถูกต้องข้อควายก็ดิฟเลย f พาม f 2เราหา f 2ก่อนแล้วค่อยดิฟดิฟปุ๊บเราก็ดูว่า x ข้างในเป็นอะไรแล้วไปเลือกช่วงมาดิฟนั่นเอง f พาม2เหมือนกันแล้วก็แทนเข้าไปใน f เฉยๆได้ออกมาเท่ากันไม่เท่ากันแบบนี้โอเคไหมมันก็เลยผิดนั่นเองเนี่ยแคลคูลัสก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ได้โหดร้ายมากขนาดนั้นถูกไหมนี่เป็นลักษณะนี้เนาะโอเคไหมครับนี่ก็คือโจทย์ข้อสอบแผ่น1รอบมีนา59เป็นรอบ2ชุดล่าสุดนั่นเองใครอยากดูชุดที่เพิ่งสอบไปตุลาไปดูบนเว็บ Open ดูเรียนมีนะครับแต่ว่าครูปอมเน้นให้ดูรอบ2ดีกว่าเพราะว่าข้อสอบรอบ2มันจะคนละแนวกับรอบแรกจริงๆไม่ใช่คนละแนวขนาดนั้นมันอาจจะยากกว่ามีข้อยากเข้ามามากกว่าแล้วลักษณะแต่ละบทก็จะต่างกันไปรอบแรก expo lock ง่ายรอบที่2 expo lock ยากแบบเนี้ยเพราะเราต้องวางแผนในการทบทวนนะครับโอเคไหมอย่าลืมนะปอมก็มีเวลาในการตะลุยโจทย์ให้เราประมาณนี้ที่เหลือเนี่ยเราจะต้องจัดการตัวเองแล้วนะมีวินัยในการทบทวนครับไปดูคลิปเก่าๆที่ครูปอมติวได้ย้อนดูได้บน Facebook ก็ได้บน YouTube ก็ได้เข้ามานั่งทำข้อสอบบนเว็บ Open ดูเรียนด้วยทบทวนให้ดีสิ่งที่ครูปอมเจอกับลูกศิษย์ครูปอมหลายคนก็คือว่าตอนรอบแรกมารอบ2เนี่ยต้องใช้คะแนนรอบ2นะแต่ว่าเบสิกหลายๆอย่างอะลืมหมดละบางทีสูตรอินทิเกรตยังอินทิเกรตไม่เป็นก็มีเลยคือทิ้งไปหมดอะอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับคือเรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายเราจะต้องใช้คะแนนรอบ2จริงจังแค่ไหนแต่ว่าเราก็ทำให้เต็มที่ไว้ก่อนโอเคไหมครับนะน้องสาวพาถามว่าแคลออกลึกแค่ไหนก็ออกหมดนะครับคือออกหมดเลยความต่อเนื่องดิฟอินทิเกรตมาหมดเลยทั้งบทเพียงแค่จะเจาะจงว่าเขาเอาเรื่องไหนออกบ้างไม่รู้แต่ว่า ออกทั้งหมดนะครับตั้งแต่ดิฟอินทิเกรตมาหมดเลยโอเคไหมหาลิมิตยังมีเลยในมีนา59เนี่ยถ้าลองไปดูข้อสอบเนาะมีโจทย์แบบว่ามันจะมีข้อง่ายอยู่2ข้อแคลคูลัสมีข้อง่าย2ข้อเลยนะข้อหนึ่งคือหาลิมิตตรงๆเลยให้ลิมิตมาถามว่าลิมิตเป็นเท่าไหร่อ
อีกข้อหนึ่งคืออินดิเกตตรงๆเลยอินดิเกตแบบว่ามีขอบเขตอะได้เท่าไหร่มีเหมือนกันมี2ข้อนี้ด้วยลองไปดูบนเว็บ Open Durian ได้โอเคไหมแล้วก็อย่าลืมนะครับเด็กๆวันสอบเสร็จอย่าลืมเรามีนัดกันเหมือนเดิม Open Durian ไม่พลาดครับวันเสาร์หลังสอบมาดูกันเราเฉลยกันสดๆเลยโอเคไหมมี2วิชาแกดด้วยทั้งเชื่อมโยงทั้งอังกฤษแล้วก็แพทหนึ่งมาดูมาจำข้อสอบอันไหนได้อยากรู้เฉลยส่งเข้ามามาดูกับครูปอมแล้วครูปอมจะรีบเฉลยเลยว่าเฮ้ยข้อนี้มันตอบนี่จะได้ตรวจสอบโชคชะตาตรวจสอบดวงชะตาของเราเลยถูกไหมว่าที่เราสอบไปน่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่เงี้ยอย่าลืมวันเสาร์เรามีนัดกันนะหลังสอบมาดูบน Facebook ได้เลยเจอกันโอเคสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เราไม่เจอกันนะพรุ่งนี้ครูปอมไม่อยู่ก็ขออวยพรนะครับน้องๆขออวยพรให้น้องๆทุกคนที่จะต้องสอบรอบ2แล้วต้องใช้คะแนนรอบ2ในการยื่นแอดมิชชั่นเพื่อแก้มือรอบแรกให้คะแนนสูงขึ้นนะครับขอให้น้องๆทุกคนเตรียมตัวอย่างเต็มที่นะอ่านให้ตรงจุดตามที่ครูปอมบอกนะครับเข้าห้องสอบไปข้อสอบรอบนี้ออกตรงเป๊ะตามที่อ่านเป๊ะเลยขอให้ทำได้แล้วอัพคะแนนขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาซิ่วอีก1ปีนะครับโอเคไหมครับแล้วขอให้ทุกคนทำได้เข้าห้องสอบนะอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับพรุ่งนี้จำสูตรได้โจทย์ถามอะไรรู้ตอบได้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วเรามาเจอกันวันเสาร์เนาะโอเคไหมแล้วแล้วสัปดาห์หน้าลืมบอกไปในช่วงสัปดาห์หน้าปิดเทอมก็จะครูปอมจะไลฟ์ทุกทีจะไลฟ์วังคารพฤหัสแต่ว่าในช่วงปิดเทอมเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยครูปอมจะไลฟ์เฉพาะวันพฤหัสนะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรติวละแต่ว่าสิ่งที่ครูปอมจะมาพูดก็คือจะพูดเรื่องแอดมิชชั่นนี่แหละเช่นสัปดาห์หน้าก็จะมาคุยกันว่าที่สอบไปเป็นยังไงบ้างคิดว่าคะแนนเป็นไงสัปดาห์ถัดไปโอเน็ตประกาศคะแนนครูปอมก็จะมาคุยว่าคะแนนโอเน็ตเป็นยังไงบ้างน้องๆเป็นไงแล้ววางแผนยื่นแอดมิชชั่นยังไงอย่างนี้เนาะเพราะในตั้งแต่สัปดาห์หน้าไปครูปอมจะมาเฉพาะวันพฤหัสนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมสำหรับน้องม.5ถ้าดูอยู่เปิดเทอมเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าครูปอมจะไลฟ์เมื่อไหร่บ้างโชคดีทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันวันสอบนะครับวันศุกร์เอ้ยไม่วันศุกร์วันเสาร์หลังสอบเสร็จสวัสดีครับ